สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องใส่ต้องเปิดมือให้คุณต้องยืนด้วยดิตกมือทำไมยืนอันนี้ยืนแล้วมันจะหัวขาทีกล้องมันไม่ได้ใช่ต้องยอมอันนี้ต้องจริงๆอยากคุกเข่าไม่จริงๆถ้ายืนเนี่ยการเข่าเลยอ่ะยืนตกมือเนี่ยไม่ใช่วิธีกล้องไม่ได้สิ่งที่มึงทำอ่ะไม่ได้ไม่เหมาะไม่ใช่รายการวิทยุเพราะว่าถ้าเกิดผมยืนตกมือให้นะเดี๋ยวหลายคนหาว่าผมรุนแรงพกอาวุธพกอะไรอ้าวโอ้เออแหมเฮ้ยเออทำไมต้องพกเสาเข็มบ้านมาไม่ใช่ว่ายืนระยะกล้องไม่ได้ตีกล้องพังพ่อกับเจี๊ยวดาขนองวันนี้ผมมีไตปลาได้งอกไม่เอาไตปลาเออวันนี้ไตปลาได้เฮ้ยนะอยู่กันเหมือนเดิมฮะครับวันนี้เชลซีดีเดย์วันศุกร์ไลฟ์กัน1ทุ่มนะครับมีพี่อู๋พี่เอกแล้วก็ผมปาเหมือนเดิม2อ1ปอุ๊ยก็โอเค2อ1ปอใช่นะปอยากเหนื่อยไม่ชอบใช่ปอต้องยิงเม็ดนึงอ่ะนะก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากรีบดูนะเพราะว่าเราไลฟ์การทุ่มจนถึงทุ่ม5นาทีใช่หมดแล้วเนี่ยเปิดรายการก็หมดแล้วนะฝากกันแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าดูเสร็จแล้วอยากจะไปดูย้อนหลังก็เดี๋ยวผมอัพลง YouTube ให้นะครับดูอยู่ก็ฝากแชร์ฝากกันช่วยกดไลค์ใครอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจะถามประเด็นของลิเวอร์พูลประเด็นเชลซีอยู่นี้หาหมอไหมนะฮะก็เต็มที่เลยนะครับเล่น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 ไม่ได้เล่นเลยไม่มีโฟไปมันเหมือนมันรีบอ่ะตั้งแต่เมื่อกี้ละนะอ่ะก็ช่วงแรกนะครับเดี๋ยวคอมเมนต์นี่ยังส่งมาได้นะเดี๋ยวมีช่วงแล้วเดี๋ยวผมอ่านให้แต่ว่าประเด็นคือหลังเกมของเชลซีก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงหลังเกมลิเวอร์พูลด้วยที่เมื่อวานแพ้ซิตี้0-4แต่ว่าหลังเกมเชลซีจากที่แพ้จริงๆจะไลฟ์แต่วันพฤหัสแล้วแต่ว่าไม่ว่างฮะติดภารกิจก็เลยมาวันศุกร์ทีเดียวก็เชลซีแพ้ให้กับเวสต์แฮมไป 3-2 ทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นกับเกมรับในมุมของพี่เอกกับพี่อู๋ก่อนเดี๋ยวผมนี่น่าจะระบายยาวเลยว่าทำไมเกมเราดันดับเบิ้ลแมตช์ทั้งที่เวสต์แฮมฟอร์มไม่ดีควรจะมีอย่างน้อย1คะแนนหรือ3คะแนนแต่กลับไม่มีคะแนนเลยต้อง3เป็นอย่างต่ำเลยนะใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้สามเป็นอย่างต่ำใช่สามเป็นอย่างต่ำสามเยอะยิ่งน้อยเยอะใช่เพราะว่าด้วยฟอร์มขนาดนี้แล้วคือเชลซีต้องการแต้มไงคุณเดชถูกป่ะชั่วโมงนี้นี่โอ้โหแล้วถึงแท็กถึงก็แพ้เนี่ยนัดที่ผ่านทุนนะตกซิตี้เลยใช่มันกลายเป็นไอ้ที่ชนะซิตี้มามันตุนเปล่าเลยเนาะคือเหมือนกับชนะก็ได้กับ3คะแนนได้ชนะเวสต์แฮมแล้วก็แพ้ซิตี้เออใช่ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็เป็นอย่างเงี้ยมันบางทีมันคาดเดาอะไรลำบากมากนะครับแล้วมาเจอทีมที่ต้องใช้คำว่าหลังพิงฝาหมาจนตอกทีมอย่างเวสต์แฮมโซนต้องใช้คำนี้นะขออนุญาตแล้วเวสต์แฮมของมอยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมาทั้งฤดูกาลแล้วเราเขาถนัดพร้อมจะชนะไอทีที่แบบกำลังมาแรงๆแล้วก็พร้อมจะแพ้ทีมอื่นนะเนาะเพราะคุณซื้อเป็นเดวิดมอยถ้ามุมมองอ่ะไล่กันเพราะผมมุมมองผมที่ผมมองเชลซีนะผมมองว่าเรื่องของเด็กเยอะว่าบางทีเด็กอ่ะมันเล่นดีแต่ไม่นิ่งประสบการณ์ใช่แล้วมันก็ไม่นิ่งพอแล้วในช่วงที่มันสำคัญแบบเนี้ยบางทีมันมีพลาดไงอ่ะแล้วก็แสดงให้เห็นด้วยว่ามันไม่นิ่งจริงใช่ไหมแล้วก็กลับมาแพ้ 3-2 อ่ะเด็กว่าไงเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีที่เสีย3ประตูประเดิมเสื้อใหม่เลย3ใช่ประเดิมเสื้อใหม่ผมว่าสิ่งแรกผมก็คิดคล้ายๆคุณปาล์มพี่อู๋นะวันนี้ผมไปแซมแม่งโดนแน่ว่ะว่าเชลซีกำลังคึกคักมาความมั่นใจใช่ป่ะตบปราบกับตบเชลไอ้ตบซิตี้มาผมนึกว่าเกมหลุดเข้าไปเล่นรอบรองแล้วตั้งแต่เดวิดมอยส์คุมเวสต์แฮมชนะไม่ถึง3เกมเองมั้งเนี่ยเป็นเกมที่3ไม่ดีหรือเกมที่2เนี่ยแหละผมว่าเกมนี้บางทีมันอาจทำให้แฟงแดมพาร์ตเห็นนะว่าไอ้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยควรจะไปปรับหรือว่าไปทุ่มเงินซื้อตรงไหนผมว่ากองหลังวันนี้พลาดเพราะว่าตอนนี้ผมว่าโฟกัสไปที่กองหลังนะเชลซีเหมือนเชลซีมันจิ๊กซอว์มันต่อแล้วแต่มันยังไม่ครบไงเออสมมุติก็เหมือนลิเวอร์พูลไงเพราะลิเวอร์พูลก็มีช่องคุณตอนแรกอะว่าหลังอะคุณมีพูลิสิตยิ่งเล่นยิ่งดีได้แวร์เนอร์ได้ซีเออแล้วพวกเด็กๆอีกใช่ไหมกองหน้ายิงให้ตายเดี๋ยวกองหลังเสียเยอะก็กองหลังเขาก็บอกก่อนนะบอกก่อนนะผมคิดว่าหูทีมไม่ดีนะแม่งต้องมาด้วยกองหน้าต้องดูแลดูแลก่อนดูแลแต่พอมาช่วงหลังๆเออว่ะเกมฟุตบอลที่ดีมันต้องเริ่มที่เกมรับไม่เสียประตูทีไม่แพ้คำพูดบริโยนะเกมรับที่ไปสู่เกมรุกที่ยอดเยี่ยมคือเราไม่เสียประตูมึงเต็มที่มึงก็เสมออ่ะบางทียิง3โดน4ไงถูกใช่ป่ะบางทียิงน้อยลูกเดียวแต่ชนะไม่แต่บางทีกองหน้ามันยิงไม่ได้นะหยุดตรงตอนนี้ตรงจังหวะที่ไม่ได้ 1-0 ของเวสต์แฮมใช่ไหมอันเนี้ยในจังหวะเนี้ยผมเพิ่มเติมนิดนึงถ้าเราดูภาพช้าอันนี้เป็นโชคดีที่อัตโนเดวไปอยู่ตรงนั้นแล้วล้ำหน้าอันเนี้ยล้ำหน้าเคลียร์แต่ถ้าคุณสังเกต
จังหวะนี้และเดี๋ยวจะมีจังหวะต่อไปที่พวกเขาได้ประตูเนี่ยจากคนคนเดิมเลยก็คือโทมัสซูเซ็กสังเกตได้ว่าเชลซีเนี่ยมีการประกบผู้เล่น3คนเวสต์แฮม3คนตรงนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นออกวันน่าดียอปแล้วก็ซูเซ็กสังเกตว่า3คนนี้มันเป็นผู้เล่นที่ตัวสูงอยู่แล้วแต่ปรากฏว่า3ผู้เล่นเชลซีที่ตามคือในเขตโทษจะต้องมีการแมนทูแมนเลือกตัวประกบอยู่แล้วกลายเป็นว่าเชลซีไปเลือกใช้ผู้เล่นที่ตัวไม่ใหญ่1แล้วก็อัสปิลิโกเอต้าไปประกบซูเซ็กซึ่งสูงถึง192ซมตรงนั้นน่ะจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่เซนเตอร์คือรูดิเกอร์หรือทิเทนเซ่นน่ะผมว่าต้องเป็นกองหน้าแทมมี่อับราฮัมเพราะสังเกตว่าก่อนหน้านี้เชลซีเคยมีช่วงนึงที่มูรินโญ่ใช้ดร็อกบาลงมาช่วยเล่นเกมรับผมว่ามันผิดพลาดพลาดตั้งแต่การยืนแล้วใช่พลาดตั้งแต่การแล้วเอาแทมมี่อับราฮัมไปคุมเส้นแล้วเราสังเกตได้เลยว่าจังหวะแรกเนี่ยที่เชลซีโชคดีนะครับที่พอเป็น VAR แล้วไม่ได้เนี่ยจังหวะที่เราเสียประตูเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเวสต์แฮมยังใช้แผนเดิมแต่แฟรงค์แลมพาร์ดเอาไม่อยู่ตรงนี้ต้องผมว่าต้องตำหนิตรงที่มันต้องคือมันต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับมันต้องเปลี่ยนเนี่ยสังเกตไหมว่าจากในคลิปเราจะเห็นเลยว่าครับเขามาแบบรูปแบบเดิมคือแพ็ค3เหมือนเดิมแล้วก็อัสปลิเกต้าเอาไม่อยู่ทั้ง2ครั้งถ้าเป็นผมนะผมกองเต้นะรู้สึกว่าจะประกบอันโตนิโอใช่มั้ยอืมส่วนเซซ่าเนี่ยไปประกบภาพได้มั้ยตรงนี้อืมถ้าเป็นผมนะผมจะเอาไม่ลอสบาร์คลีย์หรือก็มาร์กอสอลองโซเนี่ยมายืนถ้าปกติถ้าเป็นชิรูอยู่นะยังไงชิรูก็ต้องมายืนใช่แต่ว่าเนี่ยเทมี่อับราฮัมไปคุมเส้นคุณเอากองเต้มาขวางอันโตนิโอพี่มันเอาไม่อยู่ใช่ตามศาสตร์ของฟุตบอลไม่ครับมันแทบบอลนี่คนละไซส์เลยถูกต้องแล้วจริงๆผมเห็นด้วยกับปาล์มนะสูงอย่างเทมี่มันไม่เอามายืนใช่ป่ะเพราะว่าพอบอลนะมันเป็นบอลตั้งเต้ไปยืนคุมเสาใช่ก็ใช่ไงเพราะตัวคุมเสาเนี่ยเราส่วนใหญ่เราเข้าใจอยู่แล้วว่าพวกตัวเล็กๆเอาไปยืนคุมแค่ว่าคอยกระชากโค้งไงแล้วบางทีเดี๋ยวนี้บางสูตรนะเราเห็นไม่มีคุมเสาก็มีนะและช่วงหลังๆแต่ว่าโหดูภาพเห็นไหมกองเต้พยายามจะดันแล้วนะไอ้อันโตนิโอใช้หน้าอกแล้วก่อนขอย้อนนิดนึงจังหวะที่กองเต้ไปดันกับไปสกรีนอันโตนิโออย่าจับไหล่ครับอย่าจับไหล่ให้ผมแชมป์นะโอเคคือสิ่งที่กองเต้ไปเหมือนกับต่อให้เป็นนักฟุตบอลถ้าคุณดันคุณต้องดันออกให้หมดนะพอดันออกไม่หมดเลยทำให้เกป้าออกมาไม่สุดแล้วมาชนกับกองเต้เองผมว่าถ้าเป็นชิรูลอสปาร์คลี่หรือมันก็อารองโซที่ตัวมันเท่ากันเนี่ยยังไงมันดันออกอยู่แล้วถูกมันปะทะกันเพราะว่าจะไปทำเกป้าออกมาไม่ถึงบอลเกป้าก็ไม่ได้เพราะว่าสำเนียงนี่จะตาของเกป้ามันมองไปที่บอลมันไม่รู้มันโฟกัสไปที่การอากาศไงใช่ไหมแล้วจริงๆอะเชลซีบดเวสต์แฮมทั้งเกมมันคล้ายๆถ้าจำได้เกมที่เชลซีบุกชนะวิลล่า 2-1ก็บทในลักษณะแบบนี้ครับแต่ว่าคือพวกนี้เขารู้จุดอ่อนของเชลซีว่าลูกกลางอากาศมีปัญหาเขาก็เลยโจมตีลูกกลางอากาศแล้วสุดท้ายก็เป็นผลเลยช่วงแรกเนี่ยผมจำได้ว่าเปอร์เซ็นต์การครองบอลเชลซีดีกว่าตั้งเยอะ70กว่าต่อ20กว่าแต่พอมาเสียประตูสำคัญในช่วงท้ายครึ่งแรกผมยังพูดเลยว่าตอนที่ไลฟ์สกอร์บอกว่าโมเมนตัมเกมจะเปลี่ยนคือถ้าครึ่งแรกเชลซีนำ 1-0 เพราะว่า3คะแนนแน่นอนพอโดนเสมอ 1-1 เนี่ยลูกทีมของทางเดวิดมอยส์มันมีกำลังใจขึ้นเยอะแล้วยิ่งเด็กด้วยถูกบางทีใจมันไม่ดีใช่แต่ผมนะแต่ผมยังคิดตลอดเวลาครับเดี๋ยวเชลซีแม่งจะคัมแบ็กว่ะโอ้เกมนี้มันคิดว่าจะกลับมาคิดเหมือนกันตอนวิลเลียนตีเสมอใช่ไหมใช่ผมก็มองว่าตอนนั้นอะเผลอๆคิดในใจนะกลับมาเละกลับมาแบบเวสต์แฮมโดนอะนะมี 3-4 ลูกอะเนี่ยแล้วลูกนี้จังหวะที่เสียประตูอะมีคนตำหนิว่ามาร์กอส อลองโซเนี่ยคือทั้งแอชลีย์โคทั้งแกรี่เนวิลออกมาให้สัมภาษณ์ทาง Sky Sport บอกว่าโหยิ่งเก็ตโดยเฉพาะแกรี่เนวิลบอกว่าเฮ้ยไอ้วิธีการที่แบบการยืนตำแหน่งหรือว่าการถอยกลับไปช่วยเกมรับเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเราเรียนรู้ตั้งแต่6ขวบแล้วคือเขาออกมาด่ามาร์กอส อลองโซเนี่ยสังเกตเลยครับจากภาพช้าอลองโซยังอยู่ห่างจากเยมอลินโก้แล้วเหมือนกับวิ่งตามเขาบอกว่าวิ่งตามไม่เต็มที่มองไงในของนี้เต็มที่ก็ไม่ทันเต็มที่ก็ไม่ทันไม่ใช่สายเพราะเขารอเยอะผมว่าเขารอเยอะบอลจังหวะแบบนี้สัปดาห์ก่อนเราก็เห็นจังหวะที่พูลิสิตกระชากเผาเลยเผาจนผมหลังไหม้เลยช็อตนี้มันต่อเนื่องจากการเล่นลูกเซตพีซป่ะที่ใช่แล้วโตกลับเราโตกลับหรือไม่ก็เป็นจังหวะที่เชลซีเองจะดันจะดันเอาประตูชัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุของขอบคุณจริงฟุตบอลเหมือนกันนะไม่ตัดให้หมดคุณป่านะบางมันเกมแบบนี้เราเห็นเยอะแล้วไอ้จะเอา3แต้ม3แต้ม3แต้มแล้วมันต้องดันหมดไงแล้วพอปล่อยรูดิเกอร์วิ่งทิ้งทีบางทีก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะบางทีเรื่องของประสบการณ์พบ
พอจะเอาคืนคิดใจนั่นแล้วเดวิดบอยเจ๋าส่งยาโมเรนโกมาได้ผลเลยทันทีแล้วจี้ทางเอามาเล่นงานด้วยตอนช่วงที่เชลซีหมดหนักๆนาทีที่70 60 70ผมกับคุณโทรดูแล้วบอกว่าเฮ้ยคือตอนนี้เชลซีต้องพยายามปิดเกมได้และที่สำคัญกรูริเกอร์กับคริสเตนเซนเป็น2ตัวสุดท้ายแล้วก็มีอันโตนิโอที่หายจากเกมเลยในช่วงครึ่งหลังครับคือผมไม่บอกว่ามึง2คนมีหน้าที่เอาอันโตนิโอให้อยู่แค่นั้นแหละที่เหลือเกมรุกให้ไปทำกันเองปรากฏเกมรุกทำไม่ได้เกมรับกลายเป็นว่าเสียอีกพังเองแต่ยังมีเวลาเสริมนะหมายถึงว่าคือบางทีการแพ้นัดนี้มันก็อาจจะทำให้ให้เห็นอะไรด้วยนะให้แฟงนั้นให้ชัดขึ้นนะบางทีอาจจะตอนแรกต้องเปลี่ยนกองหลังแต่พอแพ้แบบนี้รู้แล้วต้องเอาตรงไหนนะแล้วบางทีต้องไปประเมินอีกทีนะว่าไม่ใช่ว่าเอามาแล้วจะเอามาแล้วจะเล่นเท่ากับรูดิเกอร์เท่ากับคริสเตนเซนอย่างนั้นอย่าเอาต้องไปเอาต้องคลาสกรีบารี่อย่างเงี้ยที่เหมือนแมนยูทุ่มไปแล้วอ่ะมึงเอามาเลยระดับเก็บแฮร์รี่แม็กควายสิบล้านเนี่ยอย่างเงี้ยก็อันนี้คนละแบบเขาเป็นผมเอาก่อนค่อยว่ากันเอาก่อนอ๋อแล้วค่อยเคลียร์เอาอย่างเดียวเลยเดียวเอาผมเอาหมดแต่ว่าถ้าออกข้างแรมให้ผมเอาหมดมีเอ้ยไม่ใช่ไม่เรื่องนั้นแบบเอาไว้ก่อนมีตังค์ไงมีตังค์นี่ไงหลังเลสเตอร์ซูมชูอ่ะแต่ปลาให้ปลาแต่ปลาเนี่ยมีคนคอมเมนต์เรื่องสวัสดีน้องบอลด้วยสวัสดีคุณน้อยนิวคุณโสวัตเดี๋ยวมาดูว่าเขามองคล้ายๆเราหรือเปล่าสวัสดีคุณโจนะฮะคุยคุยเอฟด้วยคุยเอฟนี่เป็นอาจารย์บางทีฟุตบอลนี่ครับอาจารย์ที่มันไม่ใช่มันแค่ดูแย่ไปหมดอ่ะชายผู้ว่าข้างลิเวอร์พูลวันนี้รู้เลยว่าแฟนมันอยู่แน่นอนคุณจิรพันธ์สวัสดีครับวันนี้ได้ดูด้วยสวัสดีครับพี่ปาล์มสวัสดีนะฮะออยนี่บอกสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีคุณนะเนี่ยหนาวนะคุณรัชภูมิสวัสดีนะครับคุณยุทธพงศ์สวัสดีครับป๋าแปะโอ้ป๋าดีป๋าป๋าดีป๋าคุณยุทธพงศ์ยางทองบอกว่าแชร์กี่มือครับคุณอภินันท์ครับหลังเชลซีรั่วเหมือนแมวน้ำเลยแหมบางเกมเขาบางเกมดีมันก็ดีไม่แต่จริงๆอันนี้แต่บางเกมแย่เป็นจุดที่บอกอ่ะเป็นจุดที่ผมคุยกับปามาตลอดนะเรื่องกองหลังคือถ้าคุณจะเป้าหมายลุ้นแชมป์อ่ะกองหลังคุณชุดนี้มันไม่ไหวนะมันต้องดีกว่านี้ใช่ป่ะอย่างอ่ะมองไปดูแต่ละทีมดิแมนยูมีแม็กควายใช่ป่ะอย่างของคุณเนี้ยฟันไดมีฟันไดอย่างผมมีมูตาฟี่อย่างเงี้ยขอพ่วงเราเรียนหน่อยเดวิดลุยเล่นหลังสามแล้วอ่ะเดวิดลุยอะของเขาให้มาเวียนแค้นอยู่เลยทีนี้พอหลังจบเกมพี่อยู่พี่เอกมันมีประเด็นของมาร์กอสอลองโซว่าเป็นความผิดของเขาไหมแล้วก็จะปล่อยออกจากทีมได้ไหมถึงขั้นแอชิโคก็ยังออกมาตำหนิถ้าจะปล่อยเนี่ยแล้วถึงเวลาที่คำตอบจะเป็นเบนชิเวลได้หรือยังคือต่อให้เอาเบนชิเวลมาก็ไม่จำเป็นต้องปล่อยมาก็ลองโซ่นะผมว่ามันเก็บไว้ปล่อยเอเมอร์สันดีกว่าไม่แต่ลืมว่าเขามีจุดเด่นมาก็ในแบบที่เนี่ยผมว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ฟรีคิกดีเปิดบอลแม่นยิงไกลได้คุณก็แค่ขยับดีแล้วเนี้ยขยับอลองโซ่ไปยืนสูงหน่อยไหมหรือเอามาเป็นตัวซัพพอร์ตของเบนชิเวลสำหรับการเล่นหลังสามอ่ะผมว่าก็ถ้าเขาช้าก็ในเรื่องของเกมรับก็อาจจะต้องวางคนอื่นเป็นคนตัวสุดท้ายไว้แทนเขาใช่ไหมเพราะเขาลงมาไม่ทันนั่นต้องอาจจะต้องปรับถ้าเราถ้าเชลซีได้หลังสี่ปล่อยน่าเสียดายนะผมว่าไม่น่าเก็บไว้ดีกว่าเมื่อกี้เกมฟุตบอลพอแพ้แบบนี้แล้วจะมาโทษเขาไม่ได้มาโทษอลองโซ่แล้วถึงขนาดจะต้องให้ขายทิ้งเนี่ยผมว่ามันดูโหดร้ายไปนะใช่ใช่ดูโหดร้ายกับตัวต้องเหมารวมกันหมดอ่ะผมว่าคุณต้องนึกถึงวันที่เขาเปิดบอลแม่นๆยิงฟรีคิกยิงไกลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนักเตะคนไหนที่มันไม่พลาดวะพี่หรือไม่ก็อาจจะแบบยกเลิกสัญญาแวนเนอร์ไปเลยเพราะเขามีข่าวแล้วทำให้เพื่อนหดหู่เดียวเอาไม่ผมลากไปลองคิดดูสิดิโอ้ยขอบคุณมากโอ้ยแล้วเราป้อนจานนี่เลยพอแล้วไอเดียทำมือกูเหนียวเลยพอแล้วแต่ผมว่ากล่องนึงเมียกล่องนึงพอแล้วถ้าจะต้องดึงเบนชิเวลเข้ามาก็ย้ำว่าแบ็กซ้ายต้องโดนปล่อยแน่ๆคนนึงแต่ผมเลือกที่จะปล่อยเอเมอร์สันเพราะว่ามาคอสโลโซ่เหมาะกับการเล่นในลักษณะหลัง3คนแล้วเขาเล่นเป็นหนึ่งแบ็กจะดีมากไม่เพราะว่ามันสไตล์ต่างกันมันทำให้เวลาที่จะเลือกใช้เปลี่ยนแผนมันทำได้ไงคือเบนชิเวลอ่ะเอ้ยไม่อันนี้มาคอสอลองโซ่ถ้าไปเล่นในเกมยุโรปอาจจะเหมาะเขาก็ได้นะหมายถึงว่าไม่ได้เจอลูกบทหนักๆเกมเร็วเหมือนในฟุตบอลอังกฤษอ่ะสมมุติถ้าไปเล่นในยูโรปาลีกในแชมเปี้ยนลีกอ่ะครับแล้วปรับเซ็นเตอร์แบ็ก3ตัวเหมือนที่คุณปาล์มบอกมันอาจจะเหมาะกับอาจจะเหมาะสไตล์เขาแต่จริงผมว่าเขาเหมาะกับการเล่นเป็นวิงมากกว่านะใช่ลักษณะตัวเนี้ยลักษณะน่าจะเป็นเหมือนถนัดมากกว่าแล้วมีข่าวว่าอินเตอร์ของกอนเต้
ไม่ได้เอาทั้งไม่ได้เอาแค่เอเมอร์สันคนเดียวอาจจะเอาไปทั้งคู่เลยเขาบอกเอาเหรอจะเอาทั้งคู่เลยครับที่นั่นไงครับเอาไปทั้ง2คนเลยข่าวล่าสุดเอาทำไมเอาแบ็คขวาแล้วแบ็คขวามีฮาคิมี่ไปแล้วใช่แบ็คซ้ายก็จะเอาลองโซ่ไปอะไรอย่างเงี้ยต้นมันนะพี่เอกถ้าแบ็คซ้ายลองโซ่แบ็คขวาฮาคิมี่ก็เติมมันๆกันนะลองโซ่ถ้าเป็นเล่นเกาโชสบายเล่นได้แต่อย่าไปเลยผมว่าเก็บอลองโซ่ไว้แล้วเอเมอร์สันดีกว่าใช่เอาแฟนเชลซีที่อยู่ดูอยู่ว่ายังไงผมแค่เดาว่าถ้าเชลซีจะปล่อยเนี่ยไม่ปล่อยแพ็คคู่แน่นอนผมว่าจะปล่อยแค่คนเดียวแต่หวยมันจะไปออกที่ใครแค่นั้นแหละใช่ใช่เอเมอร์สันหรือว่าเป็นอลองโซ่เพราะตอนนี้กำลังสร้างทีมอยู่ผมว่าคงไม่ปล่อยแบบทีเดียวพูดพลาดนะหลายๆคนอ่ะใช่ใช่นะฮะอ่ะก็สวัสดีน้องปุ๊กด้วยนะครับคุณสามารถแสงกล้าคุณอดุลเดอะคอปครับนะครับเอาไหนๆเดอะคอปแล้วขอดูลิเวอร์พูลหน่อยเมื่อวานนี้ไหนพูดถึงลิเวอร์พูลหน่อยเมื่อวานมีการปรบมือรับแชมป์ไปแล้วนะครับเละเลยเมื่อวาน4ศูนย์ฟอร์มดีจริงตีสู้ไม่ได้เลยพูดถึงเชลซีก็พูดถึงแฟนลิเวอร์พูลแล้วแฟนลิเวอร์พูลเข้ามาดูอยู่เดียวเนี่ยลิเวอร์พูลโดนพี่เอาเหรออ๋อแม่งแดงลูกน้ำเค็มด้วยอ่ะเขาไม่ดูทำอะไรเขาไม่ได้กันนานๆได้ด่าสักทีโอ้ลิเวอร์พูลแพ้นี่คือก็เต็มฟีดเลยอ่ะก็เป็นการยืนต้อนรับปรบมือให้กับให้กับทีมลิเวอร์พูลไอ้แต่เห็นมีไม่ตบนะแบนาโดรู้ดิว่าไม่ตบจริงว่าแบนาโดซิวาไม่ยอมตบมือให้นะโอเคเขาจะตั้งแถวเราไม่ได้สังเกตแต่ว่าสื่อเขาให้ข้อสังเกตแต่ก็ถือว่านิสัยดีนะลิเวอร์พูลยืนตั้งแถวปรบมือให้กับไอซิตี้เขาแมนซิตี้ออฟซิตี้ยืนนะโอเคโอเคโอ้โหหอมไตปลาเอาเมื่อวานนี้เป็นไงฮะจากการเล่นของลิเวอร์พูลไม่เอาใจไม่เอาหรือไงไม่ผมว่าโอ้จัดฟูลทีมไม่เอาได้ไงไม่ฟูลทีมอาจารย์แต่ว่าใจคือแบบเล่นแล้วชิลแล้วอ่ะไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่เจเกนคอปออกมาบอกแล้วว่าทุกเกมที่เหลือเขาจะใส่เต็มร้อยก็เป็นใส่เต็มร้อยคนละแบบนะถามว่ามันถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ส่งเด็กอย่าลืมว่าหลังโควิดเนี่ยมันใส่สำรอง9เปลี่ยนได้5มันเอาเด็กลงเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมคิดคล้ายๆเจเกนคอปตรงที่ว่าคอปกับโปรแกรมที่เหลืออยากทำแต้มทะลุ100เพื่อทำสถิติจับแซงซิตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเอ้ยไม่เขาเป็นบุคลิกคนที่จริงจังเลยพี่มึงแชมป์แล้วเล่นยังไงก็ได้ผมว่าไม่ใช่คือเต็มที่ทุกแมตช์เพราะเพื่อทำสถิติให้สูงไวสุดใครที่ดูถ่ายทอดสดเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่ว่าลิเวอร์พูลสู้ซิตี้ไม่ได้นะสกอร์อาจจะดูห่างแต่ผมว่าเป็นฟุตบอลที่มันชิงจังหวะกันเล่นแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยจังหวะจบในพื้นที่สุดท้ายอ่ะจะบอกว่าไม่คมก็ได้ไม่มีดวงก็ได้แล้วซิตี้เองแนวรับก็มีพลาดให้ลิเวอร์พูลบ้างแต่พอซิตี้ขึ้นไปอ่ะสำเนียงมันคมไงมันจบได้หมดไงพี่อุ๋ยแทบจะไม่พลาดเลยจุดโทษก็ได้จุดโทษลูกนี้เคลียร์ไหมไรฮิมสลิงเคลียร์ผมว่าโจโกเมสไม่ละเมียดใช้คำนี้ไม่ละเมียดกรรมการเคลียร์กว่าดูไม่เหลือเลยดูเนี่ยแหววมาเลยบื้อไปหน่อยเงาไปเลยโจโกเมสอ่ะมันดึงแบบบื้อดึงไม่มีเชิงไม่แต่จริงๆผมว่าโจโกเมสก็คงไม่ได้คาดการณ์ว่าจะอะไรมากกว่านี้แหละประมาณนี้นะถ้าดึงแล้วปล่อยผมว่ามันยังโอเคแต่นี่ดึงชัดไปดูผู้ตัดสินยืนในเหลี่ยมผู้ตัดสินยืนยังไงก็เห็นนี่แต่ผมมองผมคนละแบบกับจันเองนะผมมองว่าการจัดชุดใหญ่ลงเนี่ยเหมือนเป็นการให้เกียรติกับทางซิตี้ถ้าเมื่อวานลองคิดดูดิคุณได้ใช่ใช่ใช่คุณได้แชมป์เสร็จปุ๊บคุณจับเด็กลงจักแปดตัวคุณเป็นซิตี้มีคิดยังไงบอกโอ้โหนี่คือไม่ให้เกียรติเลยแต่การลงชุดใหญ่ปุ๊บเนี่ยถามว่ามันเอาจริงไหมมันไม่ได้มีเครื่องการันตีว่าต้องเอาจริงไงครับถามว่าเหมือนกับคอปก็บอกเฮ้ยเล่นเต็มที่นะแต่พอบทที่ไม่ได้ไม่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันไงแต่ถ้าเกิดมันต้องเป็นแชมป์เนี่ยเฮ้ยคุณเคยมันต้องมากกว่านี้มาโดนซิตี้ยำใหญ่แล้วนะผมจำไม่ได้ว่า4โดนโดนใช่โดนยับเลยนะที่มาเน่ไปเตะเอเดอร์สันโดนไปแดงไงเพราะผมว่ามันไม่ใช่แค่เป็นแมตช์ของลิเวอร์พูลนะถ้าใครย้อนไปดูแมตช์สุดท้ายของดอทบุนดิชุดใหญ่ชุดใหญ่เต็มที่เลยเล่นในบ้านด้วยโดน4-0เหมือนกันแพ้ไม่ป่ะแพ้ฮอฟเฟนไฮม์4-0ใช่กันแล้วถามว่าต้องเอาจริงไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้นไงคือก็เล่นเต็มที่ก็ไม่มีอะไรแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ถึงกระด่ากันเพราะว่าผมว่าเอาเป็นผมเป็นนักเตะชุดนี้นะในมุมมองผมนะขอไปผมลงผมโกรธนะอยากพักแล้วใจมันใจมันพักแล้วใจมันพักแล้วไอ้ที่อยากจะทำสถิติอ่ะมันต้องพร้อมกันนะไม่ใช่คอปแบบอยากทำร้อยปุ๊บไอ้เทนบอกกูร้อยก็ร้อยเดี๋ยวผมอยากเล่นอ่ะจบไปแล้วฉลองมันฉลองแล้วการจะชนะซิตี้
คุณไม่ได้ 100% คุณจะชนะซิตี้ง่ายๆนะผมว่าใช่ป่ะเออต้องให้เกียรติซิตี้ด้วยซิตี้ไม่ทีมง่ายๆชนะง่ายๆนะแต่ไม่อยากเล่นไม่อยากทำลายสถิติผมว่าผมเดาว่าไม่ใช่เพราะว่าเขามีจิตวิญญาณมากพอที่จะทำให้นักเตะเล่นเต็มที่ทุกนัดแต่มันต้องทุกคนไงจันเอกมันต้องทุกคนไงถ้าผมว่าไม่นักเตะเมื่อวานนะมันทุ่มด้วยทุ่มเททุกคนนะพี่มันทุ่มเททุกคนนะเพียงแค่ว่าบางจังหวะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ทุ่มเทมันเล่นสุดให้เมียโทรตามรายการเนี่ยผมขึ้นตรงเนี้ยเอ้าแต่ปลาไปฝั่งนี้แต่เขามาตรงนะเราทุ่มนึงก็ทุ่มนึงเลยนะไลฟ์โอเคโอเคใช่ก็คนละมุมมองผมยังมองว่ามันไม่เสียหายไงใช่ป่ะคุณแพ้แล้วคือมันผมว่ามันจบตั้งแต่ตอนที่เป็นแชมป์ไปแล้วไงแล้วมันไม่ความคือผมมองว่าคือทุกคนไลน์อัพอ่ะเจอครอบจริงแต่พอเวลาลงเล่นจริงอ่ะหนึ่งฉลองกันมาด้วยสองสภาพจิตใจคงจะแบบอย่างที่พี่อู๋บอกผมว่านะคือมันเต็มที่แต่ว่าพอทุกอย่างมันคอมพลีทมันสู้มาทั้งซีซั่นแล้วมันหมดแป๊บนึงเรียบร้อยเดี๋ยวมาเลือกอีกแล้วโอ้ยเรียบร้อยเลือกอีกแล้วอยากจะตบแรงนะเอกนะเรื่องลิเวอร์พูลประมาณนี้นะสวัสดีคุณอภินันท์อีกครั้งหนึ่งคุณยุทธพงศ์บอกว่าลิเวอร์พูลคงกลัวเชลซีไม่มีเพื่อนนะครับโจโกเมสเองโดนสเตอร์ลิงเผายับใช่โอ้โหโจโกเมสไม่ใช่เป็นนักเตะที่แบบพริ้วมากนะเออแล้วอย่างผมว่าต้องเข้าใจนะคนจะหยุดสเตอร์ลิงได้มันคงมีไม่กี่คนหรอกใช่ไหมเจอถ้าคนหยุดสเตอร์ลิงได้ง่ายๆนะใช่มันคงไม่เป็นยอดนักเตะขนาดนี้หรอกแล้วอย่างโจโกเมสผมว่ามันก็ในระดับเนี้ยก็ประมาณเนี้ยใช่ป่ะคนไม่ได้คาดหวังว่าโอ้โหโจโกเมสจะเป็นนะกองหลังขนาดโอ้โหเอาสเตอร์ลิงอยู่เอาอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์พอไปปิดปุ๊บคอมเมนต์หายเลยเอาเหรอเอาเลยพูดถึงนี่คุณออยนิวบอกว่าลูกที่3นี่ผมตำหนิรูดิเกอร์ด้วยได้ไหมลูกที่3เหรอนึกไม่ออกมีลูกที่โดนยาโมเลนโก้อ่ะเดี๋ยวนี้ลูกเปิดแล้วที่โดนนั่นใช่มั้ยลูกยาโมเลนโก้เนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าเป็นฟันไดตัวๆแต่ก็ลูกตัวๆก็มีโอกาสที่จะโดนเค้าเผาเครื่องเพราะอย่าลืมว่าถ้ามองในมุมคือกองหลังเป็นประเภทที่ต้องถอยกองหน้าวิ่งเข้าหาถอยมีโอกาสที่จะโดนแต่หลายคนบอกว่าน่าจะทำให้ดีกว่านี้ผมว่าก็ได้ระดับนึงไม่ถึงกับคือไม่ได้แปลว่าตัวกองหลังจะทำได้ดีนะครับทั้งหมดเพราะผมว่าอารมณ์ลูดิเกอร์ก็เหมือนโจโกเมสอ่ะอก็ประมาณนั้นมันทำได้แค่ระดับเนี้ยเชลซีจะคิดว่ามันคล้ายๆกันแหละผมไม่พลิกกว่านี้อ่ะคือไม่จะไปโทษเขาไม่ได้อ่ะผมว่าไปโทษเกมรับดีกว่าต้องดูเกมรวมนะต้องดูเกมรวมใช่ต้องดูเกมรวมนะคือมันจะไปโทษทั้งหมดไม่ได้อาจจะจังหวะก่อนหน้านี้ที่เพื่อนปล่อยให้เขาหลุดมาได้ยังไงอ่ะผมว่าลักษณะแบบนั้นนะฮะผมมองว่าหลังก็ต้องปรับครับเนาะเซนเตอร์อย่างที่คุยกับปาล์มอยู่ว่าต้องเปลี่ยนมันต้องมีเซนเตอร์แบบเนาะจั๊บจ๋าแบบที่แบบตัวแบบโหชื่อระดับเกรด A อ่ะใช่ๆคุณมนชัยอ้าวพี่เก่งสวัสดีเกมลุกเวิร์คลาสเกมรับป่วยแตกถูกต้องใช่เกมลุกแต่ละตัวเดี๋ยวมีแวนเนอร์เดี๋ยวมีจีเอ็กนะไม่ไหวแต่เกมรับไม่ไหวนะฮะคุณอ่ะพี่นันบอกว่าวัตฟอร์ดรอแจกโชคจากเชลซีไม่รู้จะแกว่งนะสัปดาห์นี้นะเจอวัตฟอร์ดเกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์วัตฟอร์ดกำลังเน่าเลยกับเวทแฮมก็เน่าเวทแฮมก็เน่าเหมือนกันอย่ามาเก่งนัดดีนะใช่เวลาหวังจะชนะเชลซีชอบทำให้ผิดหวังเป็นประจำถ้าแฟนเชลซีอ่ะรู้เลยว่าจะเป็นสไตล์นี้ก็ต้องแก้จุดตรงนี้ของตัวเองให้ได้ด้วยใช่ลัมพาร์ดต้องเก่ากว่านี้ปีนี้เชลซีพลาดเป็นที่บ่อยมากนะไอ้บทเกมเทพผมว่ามีเกมเทพให้คุยได้หลายเกมเลยนะเชลซีแต่ไอ้บทเกมที่จะพลาดแบบเนี้ยก็มีเยอะเนี่ยอย่างจังหวะเนี้ยพูลิซิชก็ไม่ควรพลาดนะครับคือมันน่าจะต้องละเมียดกว่านี้นะเบอร์10เชลซีนี่แบกฤดูกาลเลยครับปีหน้าให้ใครใส่ดีซีเย็กไงเจ๊กใช่ไหมผมว่าสรุปใช่ป่ะทีมใหญ่อย่างยังไม่สรุปอย่างเบอร์สิบมันต้องเป็นพูลิซิสนะไม่รู้เขาจะยอมย้ายป่ะแต่ถ้าย้ายผมก็เอานะพูลิซิสใส่เบอร์สิบไปเลยไม่ต้องใส่ยี่สิบสองหรอกไม่วิลเลียนไปอยู่แล้วเนาะแต่จริงก็ไม่อยากให้ไปนะวิลเลียนเนี่ยคือผมว่าพูลิซิสตอนนี้ยิ่งเล่นไปเถอะยิ่งเล่นยิ่งดีผมว่าจะมาแทนอาซาได้แล้วพอพูดถึงวิลเลียนเปียกพี่อู๋ว่าเชลซีไม่ต่อสัญญาที่เสียดายไม่วิลเลียนเสียดายนะผมว่าเสียดายยิงสองลูกเลยนะแต่ผมเดาว่าแฟงแลมพาร์ดจะมีโควต้าที่เป็นเด็กมาแทนวิลเลียนเขามีไอติโนอันจอรินดาวรุ่งอยู่อ่ะแต่ผมว่าถ้าไม่ไปเสริมพวกอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้โอกาสอุดรแน่เลยอยู่แล้วผมมองว่าเป็นเรื่องของระบบไอของทีมมากกว่าเพราะว่าพอนักเตะอายุเยอะแล้วมันจะต่อสัญญายาวๆมันไม่ลงตัวในเรื่องของสัญญามากกว่าถามว่าอยากให้อยู่ไหมอยากแต่จะให้ค่าเหนื่อยสูงขนาดนั้นแล้วให้สัญญายาวๆอีกมันไม่ได้ไงปีที่ให้ก็นักเตะอยากได้3เชลซีให้ก็เหมือนบาเยิร์นดูดิแต่ละคนมีบอกโอ้โหลูซิโอปล่อยได้ยังไงเซโรเบโต้ได้ไงก็คือเหมือนกัน
ต้องการสัญญายาวต้องการเงินที่มากขึ้นสโมสรมันให้แต่สโมสรบอกว่าแค่ปีเดียว2ปีใช่ๆเพราะตอนนี้มันเป็นนโยบายของทุกทีมแล้วว่า30อัพอ่ะต่อเป็นปีๆเป็นแฟนแฟนแฟนผ่านเน้นสร้างทีมแล้วใช่แล้วแล้วผ่านเขาก็ผมว่าใจเขาอยากแบบไปพวกเด็กมากกว่าอยากทีมของตัวเองเพราะสไตล์เขาใช่อยากสร้างทีมอ่ะโอ้โหถ้าอยู่ในทีมมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วใช่เพราะว่าในลูกเก่ามันเป็นตัวต้องใช้ว่าภาษาฟุตบอลเป็นตัวโจ๊กเกอร์เป็นตัวใช่หรือไม่ก็อยากมาตรฐานไม่ต้องมาตรฐานดีลดเพื่อเรื่องของฟิกคอร์สไงอืมคิดดูปีนึงอ่ะยาสระผมใช้เท่าไหร่งบมิลเลียนอ่ะว้าวอีกแล้วต้องวางเลยวางก็จะได้ยินแต่ไม่อยากจะนอนอ่ะดีเพราะแอฟโฟทั้งทีมเลยโอ้เนี่ยอยากได้เลยเนี่ยถึงอยากเชียร์ให้ย้ายไงแช่งให้ย้ายด้วยแต่ล่าสุดก็มีข่าวดีนะลิเวอร์พูลไม่เอาหรอกอายุเยอะไปแล้วมาเซนอนเถอะไปลิเวอร์พูลก็อายุเยอะก็ไม่ใส่ใจหรอกคนแก่ดีแฟนลิเวอร์พูลคุณหงแดงขนแดงลูกน้ำเข็มสวัสดีครับพี่เอกคุณปาล์มสวัสดีครับอันนี้พี่อู๋อีกคนด้วยนะครับคุณสวัสดีสวัสดีครับพี่ปาล์มสวัสดีนะครับผมได้ลายสักมาจากพี่คนนี้นะคนไหนคุณสวัสดีเหรอคุณหงแดงอ๋อหงแดงลูกน้ำเข็มใช่ไหมดีเขาหาอยู่ว่าใครเอาไปจ่ายเขาด้วย 2,000 เขาบอกเห็นก็โพสด่าอยู่นะไม่ห่วงถามกูยังเขาบอกไม่แต่ว่าของคุณเอกเขาได้อินสปิเรชันเพราะว่าลองดูรอยสักเขาดิผมก็จะกลับอีกด้านเขาได้แรงบันดาลใจไม่ได้ก๊อปมาคุ้มฝากแล้วแต่ปะขออนามิด้วยนะของกินเลยด้วยรางไงจะใครล่ะนี่ชื่อเฟสเหรอฮะเกป้ามีส่วนไหมกับทั้ง3ประตูโอ้ยถ้าโทษเกป้าตกหน้าสงสารเนาะถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนมีส่วนกับการเสียประตูแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาอ่ะมันต้องโดนมันโดนมันต้องยอมอ่ะโดนอ่ะโอ้แต่ละลูกก็เนอะมันไม่ได้แบบชัดเจนเนอะใช่เออยาบริโก้ได้บอลตะโกนบอกมันจบแล้วลูดิเกอร์โอ้โหลูดิเกอร์ก็โดนโยกง่ายเหลือเกินแต่ยาบริโก้มันก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นตัวเก่งตัวนึงตอนอยู่ดอทมุนนี่โอ้โหฟอร์มดีมากนะยาบริโก้แต่ว่าไปเจอยาบริโก้มาเจ็บใช่ต้องการมาเล่นตรงนี้อยู่แล้วไงใช่ก็ยาบริโก้มันเปลี่ยนลงมาจี้เลยใช่แล้วมีความเร็วด้วยยังได้กองหลังของมิลานครับน่าจะเป็นอเลซิโอโรมาโญลีพูดถึงกองหลังเป็นไงถ้าจะได้เสริมเข้ามาผมว่าถ้าเป็นกองหลังผมว่าจะเอาแบบชัดเจนจริงนะผมว่าคูลิบาลีชั่วโมงนี้นะยังชัดเจนกว่าผมว่าโรมาโญลีก็ยังในระดับนึงถ้าเล่นในพรีเมียร์ลีกอ่ะถ้าเน้นพรีเมียร์ลีกใหญ่แล้วแข็งแกร่งด้วยนะผมยังชอบหลังในพรีเมียร์นะถ้าเป็นผมนะแนวถึกๆใช่ไหมโซยุนชูโซยุนชูลุยซังชารอนมิงใช่ไหมทาคอฟสกี้ก็ได้ทาคอฟสกี้เป็นมีก็ได้ผมว่าทาคอฟสกี้เนี่ยน่าผมเดาว่าน่าจะดีกว่าลูดิเกอร์นะน่าจะดีกว่านิกโป๊ปที่คลีนชีทเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากหลังที่ดีทั้งเป็นมีแล้วก็ทาคอฟสกี้เล่นเข้าขากันสองคนนี้ใช่แล้วสไตล์พวกใหญ่แล้วก็เหมือนที่ปาล์มบอกไงมีดังเลยพวกนี้พวกสไตล์พวกสไตล์เจนเตอร์แท้ๆเลยไอเชนัฟฟี่ไหมแต่จริงผมว่าลูดิเกอร์มันก็ไม่ใช่พวกเซนเตอร์แท้ๆแล้วใช่มันบางอ่ะแต่มันก็จะได้มันบางไงแต่มันก็จะเป็นปัญหาของแฟนบอลเนี่ยว่าคือพวกนี้มันระดับมันไม่ใช่ระดับอินเตอร์ระดับที่มันระดับเกรดเอเหมือนคูลิบาลีหรือแม้แต่ทั้งพวกวาลานมิลาสกิเนียแต่ถ้าเป็นโซยุนชูผมว่าก็เห็นด้วยนะเพราะไหนๆจะไปสอยเบนชิเวลอยู่แล้วเนี่ยขอให้เงินถึงเขาพร้อมจ่ายให้พร้อมให้เลยเลสเตอร์ตั้งค่าตัวโอ้แพงแน่นอน50มีแน่นอนตัวไหนยังไงก็โหดเพราะเลสเตอร์เขาแนวทางเขาอย่างนี้แล้วผมว่าถูกนะโอ้ยจะเกินอนาคตเนี่ยใช่ไหม60มาเออโหไม่อยู่หรอกแล้วเป็นชิวาไปเสร็จป่ะเป็นชิวแพงกว่าอยู่แล้วแน่นอนมีดีกรีไปได้แต่งกลิ่นด้วยก็แต่งกลิ่นด้วยใช่แต่โซยุนชูก็ทีมชาติไงตุรกีใส่ความเป็นนักเตะเป็นไงคือพอไปแต่งกลิ่นเนี่ยจะแพงเลยไม่แล้วโซยุนชูดังก่อนด้วยนะมันจะไปเล่นในบูเดสมาก่อนใช่ไปบุกแค่คนไม่คุ้นชื่อไงเออใช่คนไม่คุ้นชื่อแต่เขาว่ามันเล่นดีนะตอนประสบการณ์ดีกว่าชิวเวลอยู่แล้วใช่โซยุนชูอ่ะนะส่วนเรื่องกองหลังที่มีข่าวเข้ามาก็คือเรื่องของเคิร์ทซูมานะครับมีข่าวเปเช่จะยื่น27ล้านขึ้นในบรรดาหลัง4คนเนี่ยซูมาคิเตนเซนดูริเกอร์โทโมริในมุมทั้งพี่เอกกับพี่อู๋จะหาทางออกให้คือจะปล่อยคนไหนหรือว่าปล่อยแค่ยืมปล่อยขายไปเลยคือซูมาไม่ถ้าแฟงเดินผ่านไปใช้ขายทิ้งเลยขายเอาเงินดีกว่าดีกว่าแล้วก็มีข่าวกับเอเวอร์ตันแต่มีข้อเสนอแปลกๆที่เปเช่จะยื่น27ล้านจริงๆกูยอมใน20แล้วนะจริงๆผมว่ามันปล่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่ว่ามันจะพัฒนากว่านี้จะอะไรกว่านี้แล้วดูมันน่าจะอยู่แค่นี้ผมว่ามันน่าจะสุดแล้วล่ะ
ก็ขายก็ได้ราคาถ้าขายเทสซูม่าไปเอาหลังมาซ่าเนี่ยตัวแชมป์โลกอ่ะอุมติตี้เอออุมติตี้เอามาลองดูไหมล่ะหรือจะพอกันเอาปิเก้ไงโอ้โหนั่งก็นั่งเอาปิเก้มาเนี่ยมาไว้บ้านพระโกจลาตอนแต่อุมติตี้ก็ดีนะในส่วนผมว่ามันแข็งแรงดีผมว่าเที่ยวได้เที่ยวใช่ใช่ประสบการณ์ก็โอเคอยู่เคิร์ดผมมองเหมือนปาล์มเลยผมว่าเลเวลมันตันแล้วเลเวลก้าวแล้วไม่ขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็คงเล่นในทีมแบบผมว่าเล่นทีมใหญ่ไม่ได้เนอะไปอยู่เชฟยูอะไรประมาณเนี้ยได้อยู่เขาเล่นทีมเล็กเขาเล่นดีนะโอเคเอเวอเรตันนะเล่นดีผมว่าความกดดันมันไม่มีมากเอเวอเรตันจะเอาไปใช้อ่ะมีคนพูดถึงว่าพอไปอยู่ลีกอื่นไปอยู่เปเช่อาจจะแจ้งเกิดได้นี่เห็นด้วยไหมโอ้สบายเพราะว่าสปีดเกมมันไม่เท่าไม่เท่าพรีเมียร์ลีกคือในอังกฤษบางทีมันต้องคิดเร็วทำเร็วอ่ะอยู่เปเช่โอ้ตัวไล่บอลข้างหน้าแล้วอยู่เปเช่บางทีสบายด้วยบอลเนี่ยแทบจะไม่ถึงหลังเพราะบางทียืนแล้วไม่มีอะไรทำก็มีสังเกตใช่จะไปได้เปิดไปได้เก็บสถิติอย่างเดียวโอ้ยอุ้ยพอไปอยู่เปเช่ไม่เสียประตูเลยจริงๆแม่ไปโดนบุกเดียวป่ะโอ้โหเปเช่ใครจะไปบุกมันสองคนบอกว่าปล่อยถ้าไม่เก็บไว้แน่นอนคือปล่อยและปล่อยดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังอ่ะก็ไม่ได้เป็นตัวจริงด้วยอีกคนนี่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คืออันเดรส คริสเตนเซนจะปล่อยขาดหรือว่าปล่อยยืมตัวนี้ผมว่าเคยเวิร์กกับกัตบักยังมีอนาคตนะคิดเต็มเส้นเอ้ยเขาขึ้นมาในยุค ของใครอ่ะก็จะเก็บไปสำรองไหมอันเชื่อกับคอนเต้ได้มาก่อนน่าจะก่อนพี่เอกแต่ว่าได้มาแพงคิดเต็มเส้นอ่ะเพราะว่าคือเป็นกองหลังวอเดอร์คิดอนาคตไกลคนเคยมีผมเคยพูดแล้วว่าเขาเคยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นนักเตะที่อายุไม่เกิน20ที่ได้ค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกอยู่ครั้งนึงนะ 10,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะตอนรู้สึก18แล้วได้10,000ปอนด์แล้วแพงมากแล้วไปเล่นกับทีมอื่นเล่นได้ดีในบูเดสซีก้าใช่ใช่บูเดสซีก้าเขาเล่นดีเขาเล่นกับดีเลยเล่นกับกันบักมันทำไมมันถึงดีที่นู่นแต่มันไม่ดีไม่ดีที่นี่ในมุมเสริมผมว่าให้มันอ้วนหน่อยผมว่าบางทีมันก็ผมว่าเขาบางอาจจะเพื่อนร่วมทีมคนละแบบกันอะไรบางทีมันก็เนาะมันคนละแบบกันเด็กถ้ามันขึ้นมาแบกทีมเร็วหรือว่ามาโดนคาดหวังกับเกมรักมากเกินไปมาดาบสองคมไงคือไม่ดีก็แย่ไปเลยใช่ไหมเพราะบางคนมันเสียความมั่นใจอ่ะแล้วมันผมว่ามันจะดูแย่กว่าพวกแนวรุกนะกองหลังถ้าพลาดมาโอ้โหจังหวะนั้นพอกำลังใจใจแล้วไปหมดเลยคือผมว่าเอกองเป้ยิงไม่เข้าเงี้ยสิบลูกไม่มีใครด่าใช่ป่ะเข้าสักลูกหนึ่งคนเฮแล้วแต่ว่ายิงทั้งเยอะลำบากแต่กองหลังพลาดทีเดียวอ่ะโดนแล้วอ่ะก็น่าเห็นใจแต่เป็นผมว่าถ้าระดับทีมอย่างเชลซีแล้วปล่อยดีกว่าแล้วก็หาตัวที่จะปล่อยยืมหรือปล่อยขาดไปเลยตาซูม่าเมื่อกี้เราลงความเห็นว่าน่าจะปล่อยขาดไปดีกว่าแต่คิดเส้นผมยังมองเหมือนคนเด็กนะผมว่าปล่อยถ้าคริสเตนเซนยังน่าเก็บไว้อยู่ได้อยู่ใช่อายุยังใช้งานได้อยู่แล้วผมมองว่าเขายังมีอนาคตอยู่นะหรือไม่อย่างไปปล่อยให้ทีมในเกาโชไปเก็บกระดูกในปล่อยกลับไปบุนเดสอะไรก็ได้ไม่ได้ทำมุ้ยทีมเก็บกระดูกกระดูกภาษาฟุตบอลไม่แล้วมองว่าควรถ้าผมมองนะผมเสริมนิดนึงผมว่าคริสเตนเซนถ้าปล่อยยืมต้องเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกเพื่อจะปรับสปีดให้ได้จะไปไบรตันนะเออพวกบอลมัดไปแบบไปวิลล่าก็ได้แล้วก็ตกไปแชมเปี้ยนชิพเลยถ้าลงไปแชมเปี้ยนชิพผมว่าไม่มาละวิลล่าหล่นอยู่แชมเปี้ยนชิพเนี่ยปล่อยอยู่อาร์เซนอลยืมตัวเออชนะเออแล้วยืมได้นะเดี๋ยวก่อนยังเข็ดอยู่เข็ดของเขาอยู่โอ้น่าปล่อยกันนะเอาลุยไว้กูโคตรโหดเลยแล้วสองคนทำไงฮะซูม่ากับไอ้ทางรูดิเกอร์กับโทโมริผมว่าโทโมริอะซัมเมอร์โดนปล่อยยืมแน่เพราะว่าไม่น่าปล่อยขาดอายุน้อยยังพอปั้นได้โทโมริใช่โทโมริก็ยังปล่อยยืมได้อยู่สร้างประสบการณ์ไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ดองแค่นั้นเองใช่ไหมใช่อย่าให้ดองแล้วบอกว่ารูดิเกอร์เขาไม่ปล่อยผมพูดแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าดีกรีเขายังได้อยู่ใช่เขาได้ดีกรีทีมชาติผมว่าเขาจะเล่นดีตอนที่ยืนหลัง3มันช่วยกันหรือว่าถ้าสมมติรูดิเกอร์ได้เล่นกับคูลิบาลีหรือได้เล่นกับกองหลังระดับคลาสดีๆเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นไหมคล้ายๆฟันได้พัฒนาอยู่แล้วผมว่าได้ใครที่ไปจับคู่กับนักเตะที่มันฟอร์มดีระดับโลกผมว่าระดับเกรดเอไปเลยมันยังไงยังมันมีทรงระดับทีมชาติอยู่อ่ะมันยังพัฒนาได้อยู่ว่าก็ยังไม่จะเป็นนะรูดิเกอร์โอเคผมว่ารูดิเกอร์ไม่น่าโดนปล่อยไม่ได้พลาดถึงขนาดแบบต้องเอาแล้วอ่ะเนาะมันไม่ได้พลาดเยอะอ่ะใช่อาจจะต้องหาคู่พาร์ทเนอร์ที่มันระดับเกรดที่ดีกว่านี้อาจจะยังไม่แกร่งพอมากมายนักแต่ก็ไม่ได้แย่แฟงจะเป็นเน้นเกมรุกเยอะเกินไปไหมทำให้คิดน้อยไปหน่อยเชลซีมันไม่มีความบาลานซ์อ่ะอาจจะเรื่องของประสบการณ์ด้วยนะมั้งเพราะประสบการณ์อาจจะว่าไปแฟนก็ยังไม่เยอะมากไงใช่อาจจะคิดพอมาปุ๊บก็อยากจะเก็บแต้มแล้วด้วยความที่ทีมมันมีตัวผู้เล่นเด็กๆคึกๆเยอะบางทีมันคึกตามลูกไงลูกติดใจใช่ป่ะแต่ลูกเที่ยวไม่ได้ได้คึกอย่างเดียวแล้วโปรแกรมที่เหลือไม่มีโอ้โหจะโอ้โหนะ
ช่เจอวูฟใช่ไหมเดี๋ยวมีเจอวูฟอีกโปรแกรมถ้าไล่ดูแมนยูเนี่ยเบาสุดเจอลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนัดสุดท้ายใช่ป่ะเจอลิเวอร์พูลเจอลิเวอร์พูลนัดรองสุดท้ายไหมเหรอจำได้ว่าหนักจำได้ว่าหนักมูฟรองสุดท้ายรองสุดท้ายเออรองสุดท้ายแต่รู้ว่าหนัก3เกมเลยอ่ะมีเจอใครแต่หลังจากเนี้ยหลังจากนี้สัก 2-3 แมตช์เชฟยูไหมจะไม่หนักเชฟยูมีเชฟยูใช่ไหมมีเชฟยูมีลิเวอร์พูลรู้สึกจะมีนอริชด้วยมีวูฟมีนอริชนอริชเหรอเออแล้วก็รู้สึกจะมีง่ายเกมนึงอ่ะจากประมาณ 5-6 เกมมันจะมีช่วงท้ายที่ไงเจอแมนยูด้วยเปล่ามันอยู่หมดแล้วอาจารย์ไม่มีแล้วไม่มีเอฟเอครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วอีกทีมนึงเป็นทีมเล็กแหละไม่นอริชบอนมัดอะไรพวกนี้แหละจะมีเชฟฟีลด์แต่พอมันแข็ง3ทีมไปแล้วไงอ่ะเดี๋ยวเกมต่อไปเล่นที่เดอะบริดจ์นะครับเจอวัตฟอร์ดสบายใช่สัปดาห์นี้วันเสาร์ที่2แล้วก็ไปเยือนพาเลทนี่ก็ลอนดอนดาร์บี้ใช่มั้ยก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะรอซันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะไปเยือนเชฟยูพาเลทบทมันจะอุดมันเหนียวกลับมาแล้วไงเชฟยูอ่ะแล้วก็มีรู้กลับมาจริงหรือเปล่าเล่นในบ้านเจอนอริชอันนี้ก็เคี้ยวหมูนอริชบ้านต่อไปนัดสุดท้ายเชลซีวูฟเจอกับลิเวอร์พูลรู้ไม่มีวูฟแล้วใช่ไหมไม่มีวูฟใช่ไหมเกมวูฟถ้าจำไม่ผิดเอฟเฟคครับนัดสุดท้ายมีเอฟเฟคครับมาเลื่อนเกมรองสุดท้ายเจอลิเวอร์พูลมันมีเอฟเฟคครับมาคั่นแล้วก็เจอวูฟเอฟเฟคครับเนี่ยอุ้ยไม่ใช่สิมันมีโปรแกรมเอฟเฟคครับมาก่อนนะแล้วเขาจะจัดโปรแกรมคู่วูฟใหม่ไม่คุณเอกไปดูโปรแกรมเฟส5ทำไมอ่ะไปดูโปรแกรมเฟส5ว่าเออทำไมเปิดเกมกับลิเวอร์พูลเกมที่เชลซีจะไปเยือนลิเวอร์พูลก็ยังงงจันเอกเปิดอะไรวันที่15โพไซดอนไอยาลาทาราวดีอะไรหนูไม่ได้งงจำชื่อเลยเชลซีมันจะได้อะไรไหมเนี่ยไม่กำลังจะบอกว่าไอ้นัดที่เชลซีจะไปเยือนลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเลื่อนเพราะว่ามันเป็นมันมีเอฟเฟคครับแต่หนูแล้วมันอาจจะขยับออกไปมันจะเตะอาจจะเอฟเฟคครับ18หรือ19เพราะฉะนั้นเกมที่จะไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เนี่ยมันจะเลื่อนขยับมาอีกกลางสัปดาห์นึงแต่นัดสุดท้ายอ่ะอย่างที่พี่หูบอกจะเล่นในบ้านเจอแต่ก็ถือว่าหนักอ่ะสองเกมนี่เป็นโปรแกรมนะก็ไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะเด้นยังไงไงเกิดเอาจริงขึ้นมาก็ยากเลยเชลซีจะมูฟแบบมูฟมาใส่แน่เหลือแชมเปี้ยนลีกนัด2กับไบเยิร์นอยู่โอ้จบไปเลยเหนื่อยอ่ะนะต้องเลือกแล้วล่ะต้องเลือกเพราะว่าเกมแรกมันเยอะมากแล้วยิ่งฟอร์มแบบเนี้ยโอ้โหจากช้อยไม่น่าลงทุนเลยจากใช้จริงนะช้อยที่โดน3เม็ดนะมึงไม่ต้องเลือกแล้วครับไปเลยเก็บตัวไว้ลุ้นอย่างนี้ดีกว่าผมว่าใช่ใช่แล้วบ่ายเย็นชั่วโมงนี้ดูมันนี่เลยไม่แน่นะฮันซีฟรีมันยังโหดเลยอาจจะปิดลิกไปแล้วอาจจะไม่ต่อเนื่องก็ได้ไม่จะเฟส5เขาเปิดก็นักเตะเขาฟิตอยู่โหดโหดนะยังโหดผมเป็นผมมันฟิกผมจัดให้เลยอีกบ่อสองบ่ออะไรเงี้ยโอ้บายอีกหนึ่งจุดที่วันนี้ไม่พูดถึงประเด็นไม่ได้เพราะว่าเชลซีวันนั้นที่แพ้เวสต์แฮมหลายคนก็ส่งฟอร์มการเล่นของดีแคนไรส์เข้ามาด้วยเป็นคำตอบไหมครับถ้าดีแคนไรส์เพราะว่าดีแคนไรส์ตอนเป็นเยาวชนเชลซีเนี่ยแล้วก็เขาย้ายออกไปตอน24เนี่ยเขาเล่นเริ่มจากเซนเตอร์มาก่อนคนไปจำภาพว่าเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะจริงๆเขาเป็นเซนเตอร์มาก่อนตรงเนี้ยถ้าเชลซีได้มาเนี่ยอาจจะต้องปล่อยจอร์จินโญ่เอาโอเคเขาไปเล่นตรงนั้นได้แล้วก็เล่นเซนเตอร์ได้ตรงเนี้ยมันจะได้ทั้ง2ทางเลยดีแคนไรส์เหมาะกับเชลซีไหมเหมาะนะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆได้2ตำแหน่งเลยซิตี้ยังเอาเฟรดินโญ่ใช่แล้วแล้วดีแคนไรส์บอกว่าเด็กมันดีด้วยนะเมื่อคืนคอปถอดโกเมสออกแล้วเอาฟาบินโญ่มาเล่นเซนเตอร์แบ็คนะเพราะฟาบินโญ่ก็แต่จริงเขาเล่นแบ็คขวามาก่อนเล่นแบ็คขวามาก่อนแล้วอย่างเด็กที่แค่ไลท์สบายเลยเพราะช่วงหลังเล่น2ตำแหน่งเยอะแล้วยิ่งถ้าเคยเล่นเซนเตอร์มาแล้วอ่ะแล้วเด็กมันมีของแล้วผมว่าดีแคนไลท์มันเป็นเด็กที่ยังพัฒนาได้อยู่นะยังมียังเก็บเลเวลต่อได้เพราะเก่งขึ้นเห็นด้วยกับคุณเด็กอ่ะถ้าตัวนี้ก็น่าซื้อแล้วเป็นแล้วรอเวสต์แฮมตกชั้นนะถ้าตกชั้นอ่ะโอ้ถ้าตกน่าจะไปหลายตัวอยู่นะเวสต์แฮมใช่ไม่ตกเปาโบฟอร์นาวอ่ะ50อยู่ไหมกับราคาตรงนี้แพงไปไหม50ผมว่าจะเกินนักเตะอังกฤษด้วยเด็กอังกฤษยากอ่ะแต่ผมว่าเสี่ยวเหมือนกันว่าพอดีแคนไรส์ขยับขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยพอถอยบีนเซนเตอร์ไม่รู้ว่าจะยังกลัวไม่นิ่งใช่ไหมใช่ไม่เขาไม่ใช้เล่นบอยล็อกผมว่าอาจจะเป็นช็อตแก้ไขมากกว่าใช่ใช่ตัวเจ็บตัวแบนจะเอามายืนมิดฟิลด์ตัวรับก่อนแน่นอนไม่ได้เอามาเพื่อเป็นเซนเตอร์ก่อนคือนักเตะตอนนี้เขาเด่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอ่ะผมว่าต้องมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับผมมองดีแคนไรส์ในแง่ของทีมใหญ่ขึ้นเพราะอย่าลืมเชลซีอ่ะต้องเล่นทุกรายการแน่นอนใช่ไหมแล้วโอกาสที่มันจะได้ลงเยอะมีสูงใช่ไหมเพราะมันต้องปรับบ้างไม่ไหวละนักเตะบางทีดีแคนไรส์ไปจัดไปบอลถ้วยบอลอะไรนะโค้ชไม่มีแผนเดียวนะใช่ใช่เขาต้องเล่นหลายแผนบางทีเจอทีมโอ้โหเด็กเยอะจัดไปร้ายไป
นะเอาเดียวเอาผู้ใหญ่ไปไม่ไหวเดี๋ยวมันเจอเด็กโยกบางทีต้องการความเก่าก็อาจจะสับผมว่ามันทำให้มิติของแลมพาร์ดมันดีขึ้นไงผมว่าถ้าเชลซียื่นข้อเสนอเขามาแน่คือเขาอยากกลับมาพิสูจน์กับทีมเก่าด้วยและที่สำคัญคือเพื่อนเก่าก็คือเมสันเมาส์อยู่ที่นี่ไม่มาเชลซีอย่างน้อยมันผมว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไงใช่ถ้าไม่นับเรื่องเงินนะใช่แนวทางเราได้ผมว่านักเตะที่พอจะมีชื่อหรือแม้ลุ้นกับการที่จะไปเล่นทีมแพทย์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้เล่นกับทีมใหญ่ๆได้เล่นกับนักเตะดีๆแล้วการประสบความสำเร็จมันจะสูงแล้วแนวทางของเชลซีมันได้แบบนักเตะที่ไปป่ะพอคุณไปปุ๊บเนี่ยเจอซีเย็กจะเจอเจ้าติโมแวนเนอร์คือคลาสมันขึ้นไปอีกทีมมันต้องการจะได้แชมป์ไงใช่ไหมแล้วมันไม่น่าไปอ่ะได้ข่าวกับหลายทีมมากโอ้โหต้องมีแล้วจะมีตัวอย่างนี้มันลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยแล้วไม่แน่นะแมนยูตอนนี้จุดที่เขาบอดคือปีกหลายคนมองว่าปีกขวากับมิดฟิลด์ตัวรับถ้าพวกเปเรร่าไปอะไรพวกนี้ไปเขาอาจจะไปทุ่มดึงดีแคนไรส์ในช่วงซัมเมอร์นี้นะผมว่าเป็นไปได้นะนะสลับดูข้อความที่ส่งเข้ามาบอกว่าเอาใจสปอนเซอร์ใหม่ครับเลยต้องมีลูกที่ลูกสามไปฮะนี่เป็นทีมแรกเลยมั้งที่เปิดตัวเสื้อใหม่วะดีนะเอเวอร์ตันเปิดวันนี้ไม่ไปถึงว่าใส่ลงเลยไงโอใส่ลงน่าจะใช่แต่เปิดตัวไม่แน่ใจแต่ใส่ลงอ่ะน่าจะอันนี้อาร์เซนอลยังไม่เปิดนี่ใช่ไหมดีนะเลือกทรีดีไม่เลือกซิกตายเลยยับเลยเออเจอใหม่คุณสุภชัยภูมิสุภชัยรายงานตัวสวัสดีคุณภูมินะครับครับเออแต่เซอร์ไพรส์มากครับหลังเชลซีชุดนี้รอดมือแมนซิตี้ได้ไงผมว่าแมนซิตี้วันนี้ก็ลนด้วยแหละนี่ใช่การเล่นกับแต่ละทีมแท็กติกไม่เหมือนกันนะใช่ไม่เหมือนกันใช่ใช่เอาง่ายๆใครอย่างที่เราคุยใครไปเล่นซิตี้แล้วกล้าเปิดเกมแรกกับมันน่ะแล้วอย่างกล้าดิโดนดิแล้วอย่างวันนั้นความมุ่งมั่นของเชลซีมันมากกว่าไงมากกว่าแล้วในบ้านเล่นที่ดูบริดจ์ด้วยไม่แพ้ไม่ได้อะไรเงี้ยชนะได้ก็เป็นกำไรไปอย่างเงี้ยแมนซิตี้โหดไหมครับต้องต้อนรับทีมแชมป์อย่างโหดเลยอันนี้คุณภูมินี่แฟนแมนซิตี้โหดแน่นอนซิตี้อ่ะมันการันตีเป็นเครื่องหมายครับมันไม่ต้องถามกันแล้วไงว่าซิตี้เก่งหรือไม่เก่งซิตี้มันของจริงอยู่แล้วไงใช่ป่ะต้องยอมรับว่าชั่วโมงเนี้ยก็ถ้าตัดทีมอื่นออกไปก็เหลือแค่2ทีมอ่ะที่เขาลุ้นกันใช่ไหมอยู่ที่ว่าเชลซีจะเสริมได้แค่ไหนแล้วก็แมนยูจะเสริมอะไรไหมส่วนอาร์เซนอลผมไม่เป็นไรอยู่ในเกณฑ์นั้นอยู่แล้วโดนปรับละขึ้นไปอยู่1ใน3ละด้วยปีหน้าได้ข่าวว่าจะขึ้นมาเบียดเต็งแชมป์อ่ะใช่ปีหน้าไปเบียดกับวิลล่าแต่จะไม่เจ็บเห็นไหมเราพูดสัปดาห์ที่แล้วดีเอไปดัดมุนใช่ไหมกูสว่าต่อสัญญาแล้วเรียบร้อยเลยไม่ทำอะไรสักอย่างไอเฟเซอร์นะไอเฟเซอร์ที่พูดนานแล้วนะไอเฟเซอร์เนี่ยก่อนเพื่อนเลยบอลมัดใช่ไหมใช่หมดสัญญาแล้วมีไอได้มีข่าวก่อนเพื่อนเลยแล้วตอนนี้หมดแล้วนะมันเลยแล้วนะเลย30มิถุนายนแล้วนะใช่ใช่น้องเมย์บอกว่าอลองโซ่ดีกว่าเอเบอร์สันถ้าเลือกได้เก็บอลองโซ่ก็มองนะผมสามคนก็มองว่าอลองโซ่ยังเล่นเกมรุกได้แล้วสอดตัวไปในเขตโทษอ่ะค่อนข้างดีนะฮะสุภชัยบอกว่ารายงานตัวครับรายงานตัวนะฮะพี่ว่ากองหลังตัวไหนที่เราได้มาแล้วปังๆเอาที่พอเป็นไปได้นะครับนาธานอาเก้ไหมเอามาไหมโอ้โหผมว่าถ้าอาเก้เอาลูคิสดังกับไอ้นี่ดีกว่าตาคอฟสกี้เก้ผมยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ผมว่ามันเดี๋ยวอย่างที่พี่เอกบอกผมว่าคุณไปรีบมาเลยเอออันไหนไปไหนแล้วเออลงทุนซื้อเอาตีเอ็กเอาแวนเดอร์มาแล้วต้องจัดให้เต็มที่แล้วผมว่าอย่าไปเสียดายตังเลยใช่ไหมไหนทุบกระปุกแล้วอ่ะคูริบารี่28แล้วประมาณเท่าไหร่อ่ะค่าตัวผมว่า80เคยมีข่าว80 80ล้านปอนด์มีแน่นอนใช่เพราะว่าไอ้ประธานนาโปลีเดลโรเลติมันเคี่ยวมากเอาเอเมอร์สันไปเป็นใช่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเงื่อนไขก็ได้ไปจ่ายสัก60ล้านเงี้ยผมว่ายากแต่เขามีมาริโอดีแบ็คซ้ายอยู่แล้วไงเขาไม่เอาเออดีกว่าเยอะด้วยดีกว่าเยอะด้วยเอาซูมาไปแล้วเด็กด้วยไงเออถ้าเป็นซูมาไปได้เอาซูมาไปแม้จริงๆคูลิบารีก็มีข่าวของลิปูตรงที่ลิปูอาจจะเอาล็อฟเฟนอ่ะเป็นแต่เขาจะไม่เอาตรงนี้แหละเอาล็อฟเฟนยังกล้าไปให้เขาอีกเหรอฮะลองแชมป์โลกนะใช่แต่เขาเล่นดีนะผมชอบสม่ำเสมอมากนะทุกนัดเลยขนาดฟาบิโญ่ถอยไปเล่นเซนเตอร์มึงต้องพิจารณาเองนะมึงต้องพิจารณาเองนะขึ้นเลยออกรอบเล่นเนี่ยใช่เวลคัมทูภาคอีสานครับอลองโซ่ครับอ๋อนิวคาสเซิลมีข่าวอยู่จันอู่ครับปืนกำลังลงตัวเลยลุ้นแซงเชลซีไหมครับแฮ่แซงเชลซีคงยากครับการเบียดนะแต่ปีเนี้ยต้องปล่อยให้เชลซีก็ไปก่อนเพราะผมมองนะผมมองว่าเชลซีกับแมนยูขึ้นแล้วผมมองว่าเลสเตอร์สุดท้ายหลุดใช่มองคล้ายกันผมมองว่าเนี่ยอันดับแบบเนี้ย1 2ก็เชลซี3แมนยู4แล้วก็เลสเตอร์5แล้วก็ดีไม่ดีจะวูฟเลยเผื่อเป็นวูฟด้วยมองด้วยเพราะเลสเตอร์ช่วงหลังไม่ดีจริงเอานะเออเลสเตอร์นัดสุดท้ายเนี่ยโอ้โหแกมหนักเจอกับแมนยู
โอ้โหเรียบร้อยดีดีตอนนั้นหลุดไปแล้วด้วยกันผมมันลุ้นให้2ทีมเนี่ยตัดกันเองแต้มยังไม่แต้มยังลุ้นได้มีคงเชียร์แมนยูแหละไปเล่นแชมเปี้ยนลีกไม่รู้ผมแชมป์ไปส่งอะไรไปให้กูอาจารย์บอกนี่มีคนพูดถึงเรื่องเชลซีชุดใหม่ลางบอกเขต3เลยโดนไป3ลูกเป็นไงฮะแต่เห็นชุดใหม่กับดูชุดใหม่เป็นไงฮะเลข3ไม่ใช่งานช่อง3ไม่ใช่นะในแฟนอันนี้แฟนเชลซีจะมาว่าผมชอบสีเสื้อชอบแต่ตัวสปอนเซอร์ไม่ชอบในมุมแฟนที่ไม่ใช่แฟนเชลซีมองว่าไงใส่ผมว่าตัวสสอนมันไม่สวยไม่สวยมากๆเลยนะจริงๆเสื้ออันนี้ในมุมมองผมว่าเวลาจันเองนะบางทีบางคนอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าในมุมมองไม่มุมมองส่วนตัวได้ไม่เป็นไรเออไม่ชอบผมว่าไม่สวยผมว่ามันโลนไปด้วยแล้วมันก็ตัวมันก็ไม่เจ๋งนะมันบางทีมองไม่เป็นเลข3ด้วยนะเป็นลูกงูตัวเล็กอ่ะเออทำไมมันคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นมังกรแต่ไม่รู้กินหมีป่ะนะโอ้ช่วงนี้ลำบากนะตัวเปียกด้วยถ้ากินหมียิ่งเจ็บเลยโอ้ดึงแล้วดึงตัวมาใส่ด้วยยิ่งขาดง่ายด้วยต้องถูขอบโต๊ะมันหลุดจันเอกนี่นี่หลอกผมว่าเขาอะจงใจที่จะทำให้สีเสื้อมันเรียบเพราะพอเป็นเลข3นี่เลข3มันผมว่าดีไซน์คงรู้แล้วว่ามันแปลกนะเลข3เด่นเนาะไม่เพราะถ้าไปเติมคลิปอย่างอื่นเนี่ยมันจะทำให้เติมก็พอไม่ต้องบอกคลิปดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าบางคนคลิปไม่คลิปเราก็ไม่รู้เขาได้ไงมันจะทำให้เสื้อดูแย่ไงถ้าได้ฮุนไดมาแปะหน้าอกนี่จะดูดีกว่านะผมว่าอย่างว่ามูลค่าของสปอนเซอร์แต่ละตัวที่มันแปลกมันไม่เหมือนกันไงผมจะพูดไปเลยนะค่อนข้างที่เวสเทิร์นอะไรสักอย่างเออใช่ไหมแต่ว่ามันคืออะไรผมก็ไม่รู้นะไอเวสเทิร์นนั่นอะไม่รู้นะผมไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลไม่รู้นะเอาส่วนรู้แต่คุณใดรองเท้าเนี่ยคุณใดที่มาได้บ้าคุณใดมารู้ไอ้ห้าไงใดมารู้เกี่ยวฟ้าโคตรลอยกัดสิงกันส่วนวันนี้มีภาพหลุดออกมาว่าเป็นชุดเยือนของเชลซีอาจารย์โอ้โหใหญ่ชุดเยือนสีขาวโอนก็เดิมไอ้สีน้ำเงินสีน้ำเงินนี่ผมออกมาภาพออกจากฟุตตี้เฮดไลน์เขาเรียกสีอะไรอ่ะสีฟ้าอ่อนไม่เขาให้อารมณ์เหมือนกับว่าครอบครัวมากขึ้นเนี่ยเหมือนประมาณว่าพ่อตากเสื้อแล้วลูกเขาก็เบจิกไปเคียดเหมือนเลยคุณเคยขึ้นรถบัสป่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกเด็กไอแผ่นสแตนเลสแผ่นเหล็กที่มันมีเป็นนี่เนี่ยแบบเนี้ยเวลาเราเหยียบอ่ะอ๋อไอ้นี่คือไอ้นี่ไอ้เหล็กลายข้าวโพดกันลื่นเหล็กลายข้าวโพดอ่ะแต่ผมมองเหมือนอะไรไหมเอาไว้วางพาดเอารถขึ้นบ้านอ่ะเหมือนเป็นเสื้อขาวแล้วมึงแช่ด้วยไฮเตอร์กับแอตแทกที่เป็นเม็ดบีดอ่ะแล้วเม็ดบีดมันไม่หลุดอ่ะแล้วก็โดนสีขาวเนี่ยโดนกัดด้วยไฮเตอร์มันเลยเป็นสีผมมองว่าเหมือนลูกเอาอะไรมาเขียนโอ้แต่สีน้ำเงินยังสวยนะด้วยความที่เสื้อสีน้ำเงินมันสวยอยู่นะโอ้เป็นสีขาวหนักเลยอันนี้ก็ไม่สวยนี่ผมไม่ชอบผมว่านี่ไม่สวยคือลายหรือสีผมว่าทั้งลายสิ่งที่ทำให้เสื้อเชลซีไม่สวยนี่ออกตัวเป็นความคิดผมเองนะส่วนตัวไม่เป็นไรเลข3ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นเสื้อธรรมดาอาจจะสวยนะเว้ยอาจารย์เป็นว่าไม่ชินเปล่าเพราะตอนโยโกฮาม่ามาคนก็คอมเมนต์เยอะนะกินฮันนมิปะโยโกฮาม่ามันยังเป็นตัวหนังสือผมว่าตัวหนังสือแล้วก็ทรีเป็นตัวหนังสือเพลงอาจจะสวยอาจจะสวยก็ได้คือไม่เป็นโลโก้แบบนี้ผมไม่ชอบอ่ะบางคนให้ความเห็นว่าถ้าเป็นปกคออาจจะสวยหรือไม่เกี่ยวปกคอก็ไม่ช่วยมันไม่น่าไหวนะไม่การการไอ้แบกไอ้ตัว3ไม่ไหวอันนี้คุณต้องออกตัวก่อนว่าการมองเสื้อฟุตบอลสวยไม่เหมือนกันอย่าไปตัดสินแทนคนอื่นเราต้องบอกว่ามุมมองเรามองว่าไม่สวยแต่แฟนเชลซีท่านอื่นอาจจะเฮ้ยมันสวยแบบมันสวยนะเป็นดีไซน์ใหม่แปลกเหมือนตอนยูเว่เปลี่ยนโลโก้ไงถามว่าผมเออไม่ชอบบางคนบอกชอบหรูดีแล้วมันจินตาเลยไหมใช่มันคนละแบบกันแล้วทำไมคอต้องทำเป็นสีเข้มขนาดนี้ตัดกับเสื้อหรือเปล่าเนาะอาจจะให้ตัดกับเสื้อคือไม่ผ่านเลยทั้งยาวทั้งเยือนหรือไม่ก็ไปไอ้ทรีความหมายมันจากอะไรก็ไม่รู้ฟีเป็นบริษัทไอ้นี่ยาบริษัทโคราชคมนาคมคล้ายๆชูบ้านเราแหละสวยเลยหรือว่าจะให้ไปเปลี่ยนเป็นสีได้ไหมลองดูสวยไหมโอ้เรียบร้อยเลยไม่ได้ต้องสีเป็นห้าเป็นหกอะไรอยู่ต้องทรีอย่างเดียวแต่ในมุมมองผมคนชอบเล่นไพ่ไงถ้าเป็นสามเงี้ยสามเด้งอาจจะใส่ตัวหัวใจหรืออะไรเงี้ยให้มีดอกอะไรให้เราลุ้นหน้าค้นหาเงี้ยใช่ป่ะแล้วเราก็แบบสมมติสีขาวเนี่ยอาจจะไปดอกรูปหัวใจกูต้องรีบเล่นก่อนมาแล้วกูไม่ทันเต้าเว้ยแล้วมึงอ่านเริ่มเยอะอ่านหวานครบเลยอาจจะไอตัวสีน้ำเงินเป็นดอกจิกอะไรอย่างเงี้ยนะลุ้นสามเด้งนี่อย่างแท้เล่นเล่นเล่นเสน่ห์มากูเยี่ยมเลยเนมาช็อตแล้วมีอยู่แต่เองไม่ใช่หรอกเจอเมียโทรกดดันเนี่ยซิดนี่ไม่มีอะไรหรอกแต่ต้องทำใจนะ
ผมว่าเสื้อของระดับสโมสรน่ะผมว่าพอไนกี้มาทำอ่ะผมว่าจะสู้อาดิดาสไม่ได้มันจะหลายเพราะอาดิดาสพอ3แถบแล้วสวยแต่ถ้าเป็นเนี่ยจากไนกี้แต่ถ้าเป็นมันมีความคลาสสิกของมันแต่ถ้าเป็นเสื้อทีมชาติผมว่าไนกี้ทำสวยก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นสโมสรนะผมว่าสู้อาดิดาสของผมไม่ของผมไม่ได้เน้นผมบางอันมันก็ทูมากก็ทำดีก็แล้วแต่มันแล้วแต่เป็นตัวไปมากกว่าแต่ผมว่าพี่อู๋เห็นดอทมูลไหมอู๋ลายสวยนะที่เป็นลายไม่ช้าใช่ใช่สวยสวยสวยอยู่จับไปแล้วด้วยของแท้เรียบร้อยสั่งอย่างช็อปเลยสั่งอย่างช็อปเลยช็อปตรงไอ้นี่บีไฮบีไฮเตเดียมโปรเฟสเซอร์เหมาอ่ะดูคอมเมนต์ช่วงท้ายว่านัดเจอวูฟเจอลิเวอร์พูลผมว่าได้3แต้มแต่เจอวัตฟอร์ดอะไรพวกนี้ลุ้นแย่แน่ครับไม่รู้เป็นไรครับแฟนเชลซีนะสั้นไม่น่าจะไปตกวัตฟอร์ดหรอกมีคนพูดถึงนิดนึงแทมมี่เงียบแบบนี้เป็นไงฮะเห็นยังทำไมเชลซีต้องซื้อติโมไวเนอร์มาผมว่าเขาคงเป็นอาการล้าสะสมอะแทมมี่อะเล่นมานานไหมไม่มีตัวเปลี่ยนไม่แต่มันพักโควิดนะอาจารย์เป็นทุกคนหรือว่าพอเป็นดาวรุ่งแล้วแบบล้างมานานการยืนระยะไม่ดีผมมองจุดนี้นะหนึ่งแทมมี่บาฮัมเล่นเป็นตัวหลักเชลซีมาตั้งแต่ออกซาร์ฤดูกาลแล้วมันเปลี่ยนช่วงแรกนะยิงเยอะแต่พอมีปัญหาการบาดเจ็บพอโดนคู่แข่งจับทางถูกบอลและความคิดเด็กอ่ะพี่อู๋ในเด็กอยู่ความพลิกแพงความเก่าอะไรมันน้อยคือสภาพจิตใจยังไม่นิ่งใช่พอมาเล่นไปเล่นมาความเสมอโควิดมันยังไม่มีไงสามเดือนประมาณมันผมว่าทุกสโมสรเนี่ยยังขาดความฟิตอยู่ก็ปัญหาตรงนี้แหละที่เป็นทุกสโมสรว่าทำไมมีแมนยูมีกรีนบูทแล้วยังต้องซื้อกล่องหน้าใช่ต้องซื้อซานโชมาความเด็กอ่ะอารมณ์มันจะประมาณนี้แหละมันก็ความนี้พี่เอกต้องหาแล้วมั้งคุณต้องอยู่ตรงนี้รู้เยอะนะต้องนี่รู้เยอะตาตาตาจะอยู่ที่เดียวกันใครจะไม่รู้เฮ้ยสงสัยด้วยไก่แล้วตาตาเก้จะกลับมาไหมครับไม่เอานะครับผมว่าไม่เอาเพราะเชลซีถ้าเอามาต้องใช้เขาต้องใช้นี่ละผมว่าเขาต้องใช้ออปชั่นในการดึงกลับมาแล้วการน่ะสมประมาทคุณนะเนี่ยดีเหรอดีเหรอดีอะไรมาสเคดีอะไรอ่ะดีเจสัตย์ใหญ่เฮ้ยผมทำจิงเกิลให้เขาแล้วนะผมทำจิงเกิลให้เขาแล้วเต็มตัวเลยพฤหัสหน้าคุณต้องมาเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังวันนี้ดีเจสัตย์ใหญ่ผู้การมัสเคไม่ใช่ยีราฟนะครับควายป้าเขาบอกเองอาจจะเป็นพวกกระจงเป็นอะไรได้กระจงไม่ใช่สัตย์ใหญ่ใช่ไหมอาจจะเป็นหมีไอ้พวกช้างพวกยีราฟไม่ใช่เขาบอกว่าชอบควายครับไม่ได้ไม่ได้คาแรคเตอร์ไม่ได้เพราะช้างเนี่ยถ้าพอผมนึกถึงช้างผมนึกถึงช้างยิ้มไงไม่ช้างไม่ยิ้มช้างจะเป็นพวกช้างเยอะดิไม่ช้างจะเพราะมันเป็นฝูงช้างเยอะไงช้างจะไม่ค่อยปฏิเสธด่าแล้วชิงมาเลยดีกว่าช้าง yes นะครับอ่ะครบถ้วนเดี๋ยวไปดูโอ้โหถ้าทิ้งท้ายคลิปด้วยช้าง yes เนี่ยโดนแน่ชัดไปนะครับเดี๋ยวไปติดตามใน YouTube นะครับกับรายการช้าง yes นะครับอ้าวยังเชลซีดีเดย์นะครับย้อนหลังแล้วก็ด้วยนะครับขอด้วยแต่ปลาแล้วก็ฝากเพจหน่อยเอกอะไรเอกมาข่าว FM 99ไปกดไลค์กดแชร์กันได้อันนี้ฝากได้นะฮะอ่ะช่วงนี้อันนี้ฝากได้ป่ะไม่ได้มึงต้องรู้ดิมึงต้องรู้อะไรได้ไม่ได้มึงต้องรู้นะฮะโอเคฮะขึ้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ